ือ Maybelline Fit Me เนี่ยเขามีแป้งออกใหม่นอกจากจะมีรองพื้นแล้วมีคอนซีลเลอร์แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังมีออนแล้วก็เพิ่งออกใหม่เป็นแป้งวันนี้แต่จะมาลองให้ดูกันนะคะวันนี้ก็มาหน้ากันแบบสดๆเลยสำหรับรองพื้นเนี่ยตาเคยรีวิวไปแล้วนะคะสามารถกดย้อนเข้าไปดูได้เลยก็คือกระเป๋าตัวนี้นะคะที่เราเห็นกันไปทางแบรนด์เป็นคนส่งมาให้แต่ว่าจะบอกให้นะคะว่าการรีวิวของตาเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นตาซื้อเองหรือว่าแบรนด์ส่งมาให้ตาก็จะแบบพูดตามตรงตามจริงตามนั้นนะคะขอให้เชื่อใจกันสำหรับรองพื้นเนี่ยที่มีสีเยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งมีสีเยอะหนักเพราะว่าเขามีมาอีก6สีออกใหม่นะคะเดี๋ยวตาจะสวอชบนแขนให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวไว้ตาจะทารองพื้นครึ่งหน้าละกันแล้วก็อีกครึ่งหน้าเราจะได้ลองแบบที่ไม่ทารองพื้นทาแต่แป้งอยากให้ฝากเป็นแบบฝาปั๊มมาฝากดอะต้องมานั่งเทอย่างไม่ค่อยสะดวกนะฝากให้ทางแบรนด์นิดนึงคือรองพื้นใช้ดีแล้วแต่อยากให้แพ็กเกจมันใช้ดียิ่งกว่านี้นะคะฝั่งนี้ละกันนะคะนี่เป็นสี238ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็พูดคร่าวๆเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวครั้งก่อนเนาะก็คือเขาจะเป็นรุ่นเนื้อแมตต์เวลาหลังทามันก็จะดูประมาณนี้แมตต์ประมาณนี้แต่คือถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหอยตายตามองว่าเขาไม่ได้แมตต์จนแห้งมากขนาดนั้นเขายังให้ฟินิชที่เป็นผิวที่มีความวาวอยู่เล็กน้อยความวาวความมันมันต่างกันนะคะมันจะดูเป็นผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือเขามีสีเยอะมากนะคะก็มันจะทำให้แบบเราสามารถเลือกสีที่เข้ากับผิวเราได้ดีที่สุดอย่างเนี้ยสีเนี้ยเราสังเกตดูว่าตารู้สึกว่าพอทาปุ๊บหน้ากับคอมันดูเป็นสีเดียวกันมันดูแบบเนียนเรียบมากขึ้นพอดีกับผิวไอ้ตามากเลยแต่ก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครที่สนใจก็แบบลองแวะเข้าไปดูสีที่เคาน์เตอร์เขาอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะปกปิดปานกลางนะคะก็คือปกปิดได้ค่อนข้างระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ได้ตึบขนาดออกงานแต่ถ้าเราอยากได้ตึบไอ้ตาว่าให้เราแบบกดบิวเพิ่มเข้าไปอีกอย่างไอ้ตาเป็นคนที่รูขุมขนบริเวณจมูกแล้วก็แบบช่วงเนี้ยกว้างมากไอ้ตาก็จะแบบย้ำตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะคะแต่เราต้องใช้แบบเวลาใช้ความพยายามในการกดไม่ใช่แบบคืออยากให้มันแบบปิดปกปกเข้าไปคือให้เติมทีละนิดทีละนิดแล้วแบบเนื้อรองพื้นน่ะมันจะเข้าไปปกปิดได้เรียบเนียนมากขึ้นอันนี้คือครึ่งหน้าของเรานะจ๊ะสำหรับคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด9สีเลยด้วยกันคือแบบแค่คอนซีลเลอร์อ่ะก็มีเฉดสีเยอะกว่ารองพื้นของบางแบรนด์บางรุ่นด้วยซ้ำมันอ่ะคือแบบกินขาดเวอร์ทำสีมาเก่งเวอร์นะคอนซีลเลอร์มีทั้งหมด9สีแล้วมันจะมี3สีที่เป็นสี exclusive ที่มีขายเฉพาะวสันนะคะเดี๋ยวไอตาจะใช้คอนซีลเลอร์ไอตาใช้คอนซีลเลอร์สี35นะคะจะลงคอนซีลเลอร์ทั้ง2หน้าเลยนะอยู่หน้าเดียวไม่ใช่ไปถึงทั้ง2ข้างไอตาค่อนข้างชอบเนื้อคอนซีลเลอร์ของรุ่นนี้ก็คือมันไม่ได้เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปเป็นเนื้อที่กำลังเกลี่ยง่ายแต่มันก็เกาะผิวได้ดีนะคะคือมันอยู่ทนทั้งวันมันเป็นเนื้อที่แบบความพอดีอยู่ตรงกลางของแบบเนื้อคอนซีลเลอร์มากๆเลยเนี่ยมันเป็นเนื้อที่มันก็หนึบหนึบติดผิวแต่มันก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปมันแบบกำลังดีอะเป็นสิ่งที่กำลังดีมากเรียบร้อยแล้วสำหรับงานคอนซีลเลอร์ทีนี้ตัวไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คืองานแป้งนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่เคยลองเหมือนกันอย่างพวกรองพื้นอย่างพวกคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยไอตาก็เคยลองมาแล้วใช้อยู่แล้วปกติแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเออเนื้อตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นี้แต่ว่าแป้งเนี่ยยังไม่เคยลองออกใหม่จะมาลองพร้อมกันในวันนี้เนี่ยรองพื้นไอตาใช้สี238นะคะก็เลยคิดว่าแป้งไอตาน่าจะใช้เป็นเบอร์230เป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกันก็คือในตระกูลฟิตมีเนี่ยเบอร์เขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันสมมุติเราใช้รองพื้นสีนี้แป้งหรือว่าคอนซีลเลอร์จะใช้เป็นเบอร์ที่ใกล้ๆกันมันก็จะโทนเดียวกันอันนี้เป็นเบอร์230นะคะสำหรับแป้งเนี่ยเขามีทั้งหมด6เบอร์เดี๋ยวจะปาดลงบนแขนให้ดูนะคะจะได้ดูออกว่ามันเป็นเบอร์ประมาณไหนบ้างตลับข้างในสวยเชียวเฮ้ยสวยเลยนะเป็นตลับแบบแบนใหญ่นะคะเออไม่นึกว่าจะสวยขนาดนี้นะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้จึ้งช่องใส่แป้งค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวกระจกค่อนข้างใหญ่ส่องได้เต็มหน้าอันนี้เดี๋ยวลองปาดดูก่อนว่าสี230เนี่ยสี230เนี่ยจะเข้ากับผิวไอ้ตาไหมจริงๆรู้สึกว่าขาวกว่าผิวนิดนึงถ้าถัดจากสี230เนี่ยจะเป็นสี310เดี๋ยวขออนุญาตลองแกะสี310ดูก่อนละกันถ้าเป็นเข้มขึ้นมาหน่อยมันจะประมาณไหนอันนี้สี310เดี๋ยวให้ลองเทียบกันนะคะ230 310มันอันเดอร์โทนต่างกันอันนี้ออกชมพูนิดนึงอันนี้ออกเหลืองๆนิดนึงปาดตัวนี้ดูดีกว่า310นะคะ
อันนี้มันจะดูออกติดติ่งติ่งชมพูนี้จะออกเหลืองให้ตาอาจารย์ขออนุญาตใช้เป็นสี310ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะใช้เท้ามาหน้าตามันจะดูชมพูเกินไปจะดูส้มเกินไปอะถ้าเกิดใครแบบสามารถแนะนำอะไรกันได้นะว่าเออพี่ตาจริงๆพี่ตาควรจะใช้สีนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถแนะนำกันได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะเริ่มทาลงบนหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้ฝั่งนี้ที่ทาอยู่เป็นฝั่งที่ลงรองพื้นไปแล้วนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วในหน้าฝั่งที่ทารองพื้นไปแล้วหน้าก็จะดูแน่นขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นฟาวเดชั่นพาวเดอร์ไงก็คือแป้งผสมรองพื้นพอเราทารองพื้นไปแล้วก็แป้งต่อมันก็อาจจะแน่นๆ นิดนึงอะไรนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบอาจารย์ก็ชอบเป็นคนที่ชอบความแน่นๆหน่อยถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องเอาไปแบบเจอแดดเจอลมเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าเออวันนี้อยู่ในห้องแอร์เฉยๆก็ไม่จำเป็นก็ได้ก็ถ้าแป้งมันผสมรองพื้นอยู่แล้วก็ใช้แป้งเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้างที่เราไม่ได้ลงรองพื้นนะคะปกปิดได้ดีนะค่อนข้างปกปิดเลยอะถือว่าเป็นแป้งที่แน่นตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะเนี่ยพอเพิ่งทาแป้งเสร็จใหม่ๆหน้ามันจะดูแบบไม่ค่อยมีมิติทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเพราะเราไม่ได้คอนทัวร์หน้าอะไรหน้าอ่ะทีเนี้ยตามองว่าแน่นอนด้านที่มีรองพื้นก็จะดูเรียบเนียนกว่าด้านที่ไม่มีแต่ตารู้สึกว่าแป้งเนี่ยปกปิดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่สีเนี่ยขนาดว่าอันนี้เป็นสี310ก็ยังรู้สึกว่าขาวทำไมสีแป้งไม่ค่อยเหมือนสีรองพื้นแปลกๆไหมสีรองพื้นกับสีคอนซีลเลอร์รู้สึกว่ามันไปกันด้วยกันได้อันนี้ไอ้ตาก็ไม่ชัวร์นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไอ้ตาขออนุญาตแต่งหน้าให้เสร็จให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าหน้าที่แต่งเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบตระกูล Fit Me เนี่ยนะคะเขามี Brush On ด้วยมีทั้งหมด6สีเลยเดี๋ยวตาสวอชแขนให้ดูละกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ไอ้ตาขอปัดเป็นเบอร์15นะคะจะเป็นสีที่ชมพูตุ่นๆหน่อยแต่ก็มีเลื่อมๆนิดนึงนะคะเออไอ้เลื่อมๆของเขานี่สวยดีนะประหนึ่งเหมือนปัดไฮไลท์เลยอ่ะมันดูเงาๆดีอ่ะพอมันเงาๆปุ๊บมันดูเป็นผิวมากขึ้นสังเกตว่าข้างนี้ยังไม่ได้ปัดนะหน้ามันก็จะแบบสีเดียวเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างอื่นมันก็จะเป็นสีนี้ไปเลยดูทื่อๆดูไม่ค่อยมีมิติแต่พอฝั่งมีแก้มเราดูมีความวาวเออสีนี้สวยอยู่นะมันดูเป็นแก้มแบบปลางๆอ่ะเออเห็นไหมว่าแก้มมันจะดูมีความเงาๆเออจริงๆแล้วก็ลงมาทั้งแป้งทั้งรองพื้นแล้วก็อะไรมาแล้วมันก็ดูแบบปังๆเออเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแม่ไปแต่งหน้ามาแล้วจ้าหน้าดูโอเคขึ้นไหมปกติถ้าเกิดเราอย่างที่บอกคือถ้าเราไม่คอนทัวร์ไม่อะไรหน้ามันก็จะดูไม่มีมิติแต่นี้คือเราก็มีดั้งแล้วนะคะกรอบหน้าเราก็มีนะคะคอนทัวร์เราก็จับดูดิเป็นเส้นเลยมันก็เลยทำให้หน้าเราดูเป็นมนุษย์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันดูวอกน้อยลงนะจ๊ะตอนแรกเนี่ยที่ทารองพื้นเออโอเคคอนซีลเลอร์เออโอเคแต่พอลงแป้งรู้สึกว่าแป้งสีแปลกๆแต่อย่างน้อยคือถ้าเขามีสีผิวเบอร์ไอตาเนี่ยมันก็เข้มประมาณนึงเดี๋ยววันนี้จะออกไปธุระกับแม่นะคะตอนนี้10โมงเช้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเย็นน่าจะเข้าบ้านมาอีกทีตอนเย็นเลยอ่ะนะเดี๋ยวมาเจอกันจ้าเฮ้ยสวัสดีทุกคนแสงมันก็จะต่างจากเมื่อกี้หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มัน5 ทุ่มแล้วตากลับบ้านมาแล้วก็ดูทีวีดู Netflix กับแม่แล้วก็นั่งเล่นเกมนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฉันถ่ายวิดีโอฟิตมีฉันลืมนะวันนี้ก็ออกไปข้างนอกมาไปเลือกไปจองรถมาเรามาดูส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวลดไฟหน่อยดีกว่ามันดูจ้าๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะพอมาดูแบบเนี้ยตอนเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าหน้า2ฝั่งอ่ะไม่ต่างกันแล้วอ่ะแทบไม่ต่างกันเลยดูฝั่งนี้นะแล้วก็ดูฝั่งนี้นะคือความมันน่ะมันก็จะมีช่วงแบบเนี่ยนะช่วงจมูกก็จะมันเยอะแต่ช่วงหน้าแก้มอ่ะจะไม่ค่อยมันมากแต่คือแบบฟินิชผิวอ่ะมันก็จะไม่ได้แมทจนเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ารองพื้นฟิตมี่ของเขาเหลือแป้งฟิตมี่ของเขาจะคุมมันมันก็คุมมันได้ดีแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอะไรขนาดนั้นแต่มองว่าคนที่ผิวมันก็ใช้ได้ดีระดับนึงหน้ามันก็ยังดูแบบสวยดีแป้งรองพื้นไม่หลุดนะคะไม่เป็นคราบไม่ตกลอกแต่ว่ามันก็จะมีความมันตรงปลายจมูกแหละนะมันเป็นความมันที่แบบเข้าใจได้ในส่วนของเรื่องของราคาเนี่ยเขาก็เป็นราคาหลักร้อยแล้วก็มันหาซื้อได้ง่ายตามวัสดุเนี่ยแต่มองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากไอตาชอบนอกจากเรื่องสีจะเยอะแล้วนะยังแบบทำให้ผิวดูเป็นผิวดูไม่หนาจนเกินไปหรือว่าไม่บางจนเกินไปมีความปกปิดในระดับที่เราต้องการสำหรับแป้งเนี่ยคือถ้าแบบเราดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าเออมันยังเห็นรูขุมขนหน้าแก้มกว้างๆอยู่บ้างแหละแต่คือแบบโดยรวมมันคือดีอะโดยรวมมันคือดีมากไอตาแบบไอตาว่าแบบแป้งรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีมากอาจจะมีในเรื่องของสีนิดนึงที่เมื่อเช้าไอตาพูดไปแล้วว่าสีมันแปลกๆหน้าอะไรเงี้ยแต่โดยรวมไอตาว่าถือว่าเป็นตัวที่น่าลองนะคะยังไงไปลองสีกันที่วสันต์ที่เคาน์เตอร์ดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าตัดสินใจคิดว่าอยากจะซื้อไอตาว่าเป็นตัวนึงที่คุณภาพดีเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เป็นละจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะ